เวลาผมวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการเมืองในสหรัฐเนี่ยแล้วเมื่อเช้าผมใช้ Facebook ของผมเนี่ยผมโพสต์เต็มเลยจะโชว์ให้ดูนิดนึงเนี่ยที่ผมจัดหนักคามาลาแฮร์ริสไปเนี่ยนะฮะผู้แทนของพรรคเดโมแครตในฐานะแคนดิเดตรองประธานาธิบดีเนี่ยอย่างไรก็ดีต่อให้ผมจัดหนักขนาดไหนเนี่ยผมก็ยังมองว่าการเลือกตั้งมันเป็นวิธีการคัดสรรผู้แทนที่เลวร้ายน้อยที่สุดมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้คนซึ่งมีคุณภาพเสมอไปบางทีคุณจะได้คนซึ่งด้อยคุณภาพอย่างคามาลาแฮร์ริสแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยอย่างน้อยมันเป็นวิธีการซึ่งประชาชนได้มีส่วนร่วมของสหรัฐเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยโดยทางตรงในทางปฏิบัติแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็แทบจะตรงเพราะว่าอิเล็กตอร์ที่ได้รับการคัดเลือกโดยประชาชนเนี่ยก็จะต้องไปเลือกคนต่างๆเหล่านี้เป็นรองประธานาธิบดีและเป็นประธานาธิบดีดีเบตเมื่อเช้านี้เนี่ยมันเป็นดีเบตซึ่งเนื้อหาสาระเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรนอกเหนือการคาดการณ์มันมีบางช่วงซึ่งคามาลาเขาไม่สามารถตอบได้ว่าถ้าไบเดนเป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะแพ็คเดอะคอร์ดหรือเปล่าจะแพ็คเดอะคอร์ดก็คือจะพยายามที่จะเสนอชื่อนะคนซึ่งมีอุดมการณ์ในลักษณะลักษณะหนึ่งแบบแนวหัวก้าวหน้าหน่อยเนี่ยไปนั่งเป็นผู้พิพากษาทีเดียวเยอะๆให้ครบทุกศาลเลยหรือเปล่าเขาตอบประเด็นนี้ไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเขามีท่าทีที่พยายามเรียกคะแนนจากองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีได้เก่งคือคามาลาเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้ดูเหมือนว่าไมค์เพนซ์ไม่เคารพผู้หญิงไม่ก็เคารพสิทธิสตรีในการแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะบอกให้ไมค์เพนซ์หยุดเงียบๆและให้ฉันพูดบ้างอะไรเงี้ยคือเธอเก็บแต้มเก่งแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าคุณดูดีเบตทั้งหมดเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าในเรื่องซึ่งสำคัญเนี่ยเพนส์นั้นคุมอารมณ์และส่งหมัดแจ๊บได้มีประสิทธิภาพมากกว่าคามาลาแฮร์ริสเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คะแนนอย่างแฟร์เมื่อเช้านี้ให้คะแนนอย่างไม่แฟร์เนี่ยนะฮะเพนชนะอยู่แล้วแต่ว่าให้คะแนนอย่างแฟร์เพนส์ก็ชนะนะอย่างไรก็ดีเนี่ยเพนส์ก็โชยเห็นเหมือนกันว่าเป็นรีพับลิกันแนวคุมอารมณ์ได้ไม่ได้แทรกคู่ต่อสู้ตลอดเวลาแล้วก็นำเสนอมุมมองแบบไม่เอาด้วยกับสิทธิ์ในการทำแท้งในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในแบบที่พอพูดออกมาแล้วดูมีเหตุมีผลแน่นอนพูดออกมาแล้วดูมีการยับยั้งชั่งใจมากกว่าเวลาคุณดูทรัมป์ดีเบตหลายคนดูเมื่อเช้านี้นะฮะถ้าเป็นสาวก Republican เนี่ยก็จะจินตนาการไปเลยว่าปีคริสตศักราช2024เนี่ยการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยถ้าไม่ใช่ดอนจูเนียร์ไม่ใช่อีวังก้าเนี่ยนะฮะเผลอๆเนี่ยไมค์เพนซ์นอนมานั่นคือการโต้วาทีรองประธานาธิบดีเมื่อเช้านี้การโต้วาทีครั้งถัดไปนะครับจะมีขึ้นในวันน่าจะเป็นวันที่16นะฮะก็คือน่าจะเป็นปลายสัปดาห์หน้าแล้วจะเป็นการโต้วาทีซึ่งทรัมป์เนี่ยพร้อมที่จะโต้แล้วแต่ว่าไม่แน่ว่าไบเดนยอมที่จะโต้หรือเปล่าน่าจะยอมเพราะว่าเขาใช้วิธีการเอาพลาสติกมากั้นระหว่าง2คนได้ต่อให้คนนึงเพิ่งติดเชื้อโควิดก็ยังมาโต้วาทีได้เพราะว่ามันไม่ติดกันอยู่ดีเหมือนกับที่เขาทำเมื่อเช้านี้เพนส์เนกาทีฟนะฮะไม่มีโควิด